ไปต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ครูค่ะหลังพบข้อมูลหนี้ครูส่วนใหญ่ถึง 80% เป็นหนี้จากสหกรณ์นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าคณะทำงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูได้มารายงานข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้พิจารณาซึ่งเท่าที่ดูแนวทางที่นำเสนอมานั้นมีหลากหลายแนวทางโดยแต่ละแนวทางเป็นแพ็กเกจใหญ่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเบื้องต้นได้มอบแนวทางการดำเนินการไปว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูควรจะนำร่องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก่อนเพื่อให้มีการจับต้องได้ของกระบวนการทำงานเพราะหากทำทุกแนวทางที่นำเสนอมานั้นจะกลายเป็นเรื่องยากจึงมอบให้คณะทำงานไปเลือกหนึ่งแนวทางเพื่อนำมาจัดทำโครงการนำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมรวมไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งใดสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ครูกับกระทรวงศึกษาธิการบ้างเนื่องจากพบการรายงานข้อมูลว่าหนี้ครูส่วนใหญ่ 80% ครูเป็นหนี้กับสหกรณ์รองลงมาก็คือสถาบันการเงินกับธนาคารต่างๆค่ะเช่นธนาคารออมสินเป็นต้นดังนั้นหนี้ครูจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะเริ่มนำร่องในการแก้ไขปัญหาก่อนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ครูเบื้องต้นจะนำร่องลดดอกเบี้ยให้แก่ครูที่เป็นหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโดยเราจะไปหารือกับธนาคารต้นทางเพื่อขอลดดอกเบี้ยเนื่องจากสหกรณ์จะไปกู้ธนาคารและนำมาปล่อยกู้ให้กับครูอีกทอดหนึ่งซึ่งหากเราลดต้นทุนการกู้มาได้ก็เชื่อว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ขณะเดียวกันเราจะต้องมีการวางแผนแก้ไขปัญหาหนี้ครูในอนาคตเพราะไม่อยากให้ครูรุ่นใหม่เข้ามาติดกับดักวงจรการเป็นหนี้อีกอย่างไรก็ตามคณะทำงานจะกลับไปทำข้อสรุปและนำเสนอให้พิจารณาภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะนำโครงการของกระทรวงศึกษาธิการไปรวมกับการทำงานของนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินครู